จริญพรที่วันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มาสดับรับฟังในหลักธรรมแต่ก็มีบางคนถามว่าปลดระวางสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยให้มันแบบว่ามาลายหายสิ้นไปแต่คนบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปล่อยและละวางในความเป็นวิบากทั้งหลายได้เพราะชีวิตเหล่านั้นเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราเจอทั้งคนดีและไม่ดีในเวลาเดียวกันมาโดยตลอดไอ้ยามที่เราเจอคนดีเนี่ยนะก็กล่าวได้ว่าเราก็สำนึกในบุญคุณและจำเขาได้และสิ่งที่จำได้นั้นอีกเนี่ยก็คือความเป็นอกุศลของบุคคลที่ไม่ดีงามทั้งหลายนะเพราะว่าคนที่ไม่ดีงามทั้งหลายเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาเปรียบสารพัดนะแล้วก็อยู่ในระบบสังคมโดยทั่วๆไปไม่ว่าจะระดับล่างถึงระดับขึ้นไปข้าราชการอะไรก็แล้วแต่นะบางครั้งเนี่ยนะก็เรียกว่ากดขี่ข่มเหงนะเรียกว่าไม่มีความยุติธรรมอยู่ในจิตใจและแยกไม่ออกระหว่างหน้าที่การงานกับเรื่องส่วนตัวนั่นเองนะแค่เพียงแค่บางคนเนี่ยอาจจะทำงานช้าหรือไม่สามารถทำงานได้ดั่งใจเจ้านายเนี่ยนะเจ้านายก็จะกลั่นแกล้งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละญาติโยมทั้งหลายในหลักธรรมของพุทธองค์เนี่ยก็กล่าวไว้อยู่แล้วว่าการที่เราปล่อยวางนะในความไม่ดีไม่งามทั้งหลายของบุคคลที่มาทำกับเราไว้หรือทำแก่ประเทศชาติไว้นั่นเนี่ยนะก็จงวางมันไปเถิดเพราะด้วยเหตุที่ว่าการที่จิตใจเรานั้นเนี่ยไปรับสภาวะความไม่ดีงามหรือความเลวของเขาเนี่ยมาอยู่ในจิตใจเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นและรับทราบได้เลยนั่นก็คืออารมณ์เราจะมีโทสะจริตอย่างแรงเมื่อกล่าวถึงผู้ที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเหล่านี้นะซึ่งการที่เราเนี่ยมีจริตโทสะแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีความสบายใจอันใดได้เลยเนี่ยแต่ผู้ที่ทำไม่ดีกับเรานั้นเนี่ยกลับยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะยิ่งเราไปเห็นปุ๊บเนี่ยนะอารมณ์โทสะของเราก็จะแรงมากขึ้นนะไอ้ที่เรียกว่าเข็นฆ่ากันตายหรือว่าทะเลาะกันตีกันก็ด้วยเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลายการที่เราจะไม่ให้มีปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวต่อไปในภายภาคหน้านั้นนะพระองค์ก็กล่าวไว้อยู่แล้วว่าการปล่อยวางทั้งหลายเนี่ยนะมันก็เรียกว่าเป็นการให้อภัยต่อกันและเราก็ไม่จิตเราไม่ได้ไปยึดติดนะในความที่เรียกว่าเลวของเขาเนี่ยมาเป็นสรณะในชีวิตตัวเรานั่นเองเพราะว่าถ้าเราเนี่ยได้เจอบุคคลที่กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วนะอาตมารับประกันได้ว่าบุคคลที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะมองเห็นเลยว่าอะไรเป็นงานอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรเป็นควรที่เป็นเรื่องที่จะก้าวก่ายอะไรที่ไม่ควรจะก้าวก่ายคนที่มีทรงภูมิปัญญาทั้งหลายเนี่ยเขาจะรู้ตัวเองแล้วก็รู้จักปล่อยวางในความเป็นวิบากทั้งหลายฉะนั้นแล้วญาติโยมทั้งหลายปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เรียกว่าปากกัดตีนถีบเนี่ยนะกันมาอย่างมากมายเราก็เห็นนะว่าผู้บริหารนะในระดับต่างๆนะทั้งตัวเองทำผิดก็ยังไม่ยอมรับนะแล้วชาวบ้านเองเนี่ยที่ออกมาร้องแรกแขกกระเชิงเนี่ยนะถามว่าเราได้อะไรในเมื่อบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่มีจิตใต้สำนึกไม่รู้จักคำว่าศีลธรรมไม่รู้จักอบรมจิตใจตัวเองแล้วกล่าวได้ว่าไม่มีคำรู้จักคำว่าเพียงพอนั่นเองนะนะปัจจุบันจึงมีทั้งบวกและลบในเวลาเดียวกันแต่ของเราก็ขอให้ใช้พิจารณญาณมาอยู่ทางบวกดีกว่านั่นก็คือการปล่อยวางสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งหลายไปเรารับรู้รับทราบได้นะเข้าใจได้นะแต่อย่ายึดเป็นสรณะนั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็สมควรแก่เวลา
ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายรู้จักคำว่าปล่อยวางละคายนะถ้าเราถืออะไรที่มันหนักเกินไปแล้วไม่รู้จักวางสิ่งที่เราสัมผัสได้อันดับแรกนั่นก็คือมือของเรานั่นแหละมันจะชานะฮะแล้วก็เจ็บปวดด้วยนะแต่ถ้าเรารู้จักปล่อยวางวิบากกรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็จะคลายไปนั่นเองสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายได้ใช้สติได้ระลึกรู้ในการดำรงชีวิตสืบต่อไปนั่นเองขอเจริญพร